าดูภาพที่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนะคะภาพการตกลูกของช้างโอ้โหคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วยกันเบ่งหน่อยนะคะแม่ช้างกำลังเบ่งค่ะอึ๊บอึ๊บนี่ภาพแบบนี้มาแล้วค่ะเราไม่ค่อยได้เห็นนะครับยกขาข้างนึงโอ้ยคนเราก็ดูอะไรแปลกๆเนาะโอ้มันทำดิ่งเลยแล้วคนไปช่วยทำอะไรตรงนั้นดึงออกค่ะดึงออกเอ้าหลบออกจากตัวเขาเฮ้ยเขาออกทางโน้นเหรอเอ้าก็ออกทางท้องเลยเอาเฮ้ยอึ๊บอ้าวผมเข้าใจผิดนะเนี่ยคุณราชินีผมรอดูทางก้นเขาเหมือนกับวัวควายเออแต่ไม่รู้จะเบลอทำไมนะคะอ๋อเลือดมันเยอะอ้าวเดี๋ยวเช็ดเลือดก่อนเดี๋ยวให้ดูอ้าวนี่ไงให้ดูได้แล้วสวยละนี่คุณแม่ดีใจมากดูหูเขานะเขาตกลูกมาแล้วเขาดูเขานวดลูกต้อนรับลูกสาวหรือลูกชายเป็นลูกสาวค่ะลูกสาวเนี่ยนะคะชื่อว่าพังโอปอนะคะโอ้ชื่อโอปอชื่อน้องโอปอหรือว่าพังนี่คือตัวเมียเนาะพลายถ้าเป็นตัวผู้พลายเนี่ยค่ะคุณแม่ของเขาชื่อไพรินนะคะอายุ19ปีแล้วนะส่วนคุณพ่อชื่อนิ้งหน่องค่ะนิ้งหน่องที่เคยเป็นเจ้าของเพลงใช่ไหมใช่ค่ะนิ้งหน่องนนน้องมันมาเมื่อไหร่คนละคนไม่ทักไม่ทายคนละคนพอผสมกันก็ได้น้องโอปอออกมานี่แหละนะคะโอ้ที่อยู่ที่สวนนงนุชศรีราชานะคะก็เมื่อคืนนี้เองตีสองครึ่งก็แสดงความยินดีกับน้องโอปอนะคะนี่เป็นตัวหรือว่าเป็นเชือกแล้วเนาะเป็นเชือกที่6นะคะสำหรับช้างเด็กช้างคลอดใหม่ตกออกมาใหม่ของปีนี้นะ6ตัวแล้วปี63เนี่ยโอ้ที่นี่เขาภาษาอีสานเอิ้นว่าหมานเนาะคือได้ลูกสาวได้ลูกชายบ่อยๆโอ้ดิเยอะมากเลยเขาเป็นช้างทั้งหมดเนี่ย97เชือกแล้วนะคุณกระบูเขานับเลย23 24 25 27อ้าว26หายไปไหนครับ27นอนไม่ตื่นหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นขบวนแห่ต้อนรับขบวนแห่ต้อนรับค่ะสมาชิกใหม่ใช่ว้าของคุณผมก็แปลกใจเมื่อกี้เนี่ยตอนที่คุณรัชนีให้ดูผมรอดูด้านท้ายบั้นท้ายเขานะคุณคิดว่าอะไรอยู่ข้างท้ายไม่ผมรอดูว่าจริงๆเขาจะออกลูกด้านบั้นท้ายแต่จริงๆทำไมเขาไปออกตรงเอาดูอีกทีไหมล่ะเอาจริงๆนะให้ดูอีกทีไหมล่ะเดี๋ยวดูภาพที่เขาแห่สวยๆก่อนอ๋อเหรอนะครับนี่อ่ะสวยแล้วแค่นี้แหละตอนรับสมาชิกใหม่แล้วก็แล้วมีเจิมทำขวัญก่อนนิมนต์พระมาค่ะเจิมคุณแม่คุณลูกดูภาพไปครบนี่ท่านพระครูสังฆรักษ์อุดมธรรมิโกผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสามัคคีบรรพตนะครับท่านมาทำพิธีสวดชัยมงคลคาถานะครับแถมเจิมหน้าผากประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับสนหลวงพ่อ นี่เดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงว่าเขาออกลูกทางไหนเอาทำไมเขาผมงงอะเนี่ยงงใช่ไหมเอาเหรอเขาออกลูกอย่างนี้เหรอโอ้เป็นงั้นไปเนาะอะไรล่ะครับก็เพิ่งเข้าใจไงเพิ่งเคยเห็นนี่ผมก็รอดูด้านหางเขาโอ้อ้าวนี่เป็นความรู้เลยนะหางเอาไว้ขับอย่าว่าผมโง่เลยนะครับท่านผู้ชมครับหางเอาไว้ขายแค่นั้นนะผมก็เคยเห็นแต่ควายออกลูกวัวออกลูกบ้านเราเนาะมันออกทั้งหางออกตรงปลายหางเลยที่ผมเคยเห็นอ่ะใช่ไหมตรงปลายหางค่ะค่ะเฮ้ยคุณจะอธิบายไม่คัดค้านเลยไม่คัดค้านปลายหางมันจะเล็กไปไหมทีนี้ก็อึ้งเหมือนกันค่ะอึ้งเหมือนกันไม่เคยเห็น